ันรถติดขนาดนี้เนี่ยเกือบมาไม่ทันคาบแรกเลยแหมแม่นักเรียนดีเด่นชีวิตนี้เนี่ยจะมาสายสักครั้งเลยไม่ได้เลยหรือไงอ๋อหรือว่าที่บ่นเนี่ยเพราะว่าเสียดายที่ไม่ได้มาดักรอทักทายเคนก่อนเข้าเรียนจะบ้าเหรอไม่ใช่สักหน่อยฉันก็ทักทุกคนอะสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะลุงยามสวัสดีค่ะลุงเก็บขยะสวัสดีค่ะลุงตู่เฮ้ยแกตู่ไหนคุกนะคุกนะลุงตู่ที่เป็นพาลงคนใหม่ไงอ๋อโอ้ยคิดไปไกลฮายเกิร์ลฮัลโหลอ้าววันนี้รถติดมาสายเหมือนกันเหรอเปล่าอะเรื่องรถติดไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนรวยทั้งหรอกว่าฉันนั่งฮอมาเรียนแต่น่าเสียดายนะวันนี้ที่บ้านคนใช้เอาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปซื้อโจ๊กที่ฮ่องกงกลับมาไม่ทันไม่งั้นอาจมาเร็ววันนี้อีกแหมไอ้แบงค์รวยไม่เป็นยาเป็นยังนะมึงอะธรรมดาเออแล้วนี่ไอ้โป้ไปไหนอะนั่นดิเห็นมันบอกว่าจะมาเคลียร์กับไอ้เคนไม่ใช่เหรอไม่รู้มันเคลียร์กันยังไม่ติดต่อใครด้วยยังเลยเฮ้ยโป้ทำอะไรแต่ตอนนั้นวะทำไมวันนี้มาเร็วจังปกติมาเช้ากว่าคนอื่นไม่ได้มาเร็วหรอกก็เมื่อวานอะนัดคุยกับไอ้เคนมันแต่มันไม่มาก็เลยเผลอหลับตรงเนี้ยถึงมาก็เช้าแล้วมันก็ดีนะพูดถึงเคนก็มามาสักทีนะมึงอะกูมีเรื่องต้องคุยกับมึงคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะขอคุยด้วยคุณสิอย่ายุ่งได้ปะงั้นไปกันนะคะเดี๋ยวก่อนโป้ไปตวัดน้องเขาทำไมว่าแต่น้องคือใครคะแล้วมีธุระอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไม่ใช่น้องนะคะนี่ครูค่ะนี่เป็นครูจริงๆหรอคะโหยแบลกันหนูอีกอ่ะงั้นถือโอกาสนี้แนะนำตัวเลยแล้วกันนะคะครูชื่อครูโยนาค่ะแล้วทุกคนชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนำตัวกันหน่อยเฮ้ยพวกเราครูเขาให้เราไปแนะนำตัวอีกแล้ววะแว่นครับหนุ่มเนิร์ดอารมณ์ดีขยี้ใจสาวมิกกี้ตะมุตะมิกิ้งกิ้งกิ้งกล่องแก้วแบงค์หนุ่มหล่อพ่อโคตรรวยโป้แบดบอยผู้เฝ้าคอยความรักนานาหนูมากับความน่ารักและสดใสผมเคนเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งพวกเราเมย์บันกับปันพาสองฮีโร่เป๊ะเลยฟุตเทนเดิมชัดๆเอาละค่ะทุกคนกลับไปนั่งที่ได้เดี๋ยวครูจะเริ่มสอนละไปนั่งที่ค่ะครูบอกให้กลับไปนั่งที่ไงไอ้พวกครูดุแล้วอะแมวที่บ้านยังน่ากลัวกว่าอีกครูเราคือแม่งเอาวนถึงเว้ยไอ้สิเอาละค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องระบบของ Star Force นะคะครับเมื่อเราตีบวกอุปกรณ์จนถึงระดับหนึ่งแล้วคำสั่ง Star Force จะปรากฏขึ้นมาเพื่อตีบวกเพิ่มดาวให้กับอุปกรณ์ถ้าเป็นอุปกรณ์ปกติมีโอกาสที่จะแตกและหายไปด้วยอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ Superior ถ้าแตกแล้วสามารถชุบชีวิตกลับมาใหม่ได้แต่ดาวก็จะหายไปด้วยเข้าใจกันใช่ไหมเอ่ยเข้าใจครับครูโคโยนาเขานี่แบลน่ารักดีเนาะเอ้าอีนี่นี่ตายอีกแล้วเหรอโอ้ยแกฉันเริ่มสับสนตัวเองแล้วว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเวลาฉันเห็นผู้หญิงน่ารักแค่ไหนนะเลือดกำเดามันไหลทุกทีเลยอ่ะแชร์คืออุปกรณ์ที่ใช้นั่งเพื่อฟื้นพลังนะคะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งแบบเรียบง่ายบางอันก็จะเท่ๆส่วนบางอันก็จะแบบว่าเบลๆตัวมุตมิน่ารักโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรแบลกว่าครูไม่รู้จะแบลไปไหนเลยครับมีปัญหาเหรอเรามาเรียนกันต่อดีกว่านะคะแชร์เนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกม Maple Story เลยที่ทุกคนจะเอาไว้นั่งโชว์กันแชร์บางอันเนี่ยใหญ่แทบเต็มจอเลยนะคะนักเรียนใครมีไว้รับรองว่าต้องโดดเด่นในเกม Maple Story แน่นอน
เอาละค่ะเลิกเรียนแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนวันนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายตุ้มตะมีงุ้งยิ้งน่ารักเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเฮ้ยพวกมึงรีบไปกันเถอะตอนเรียนจ้องแต่ครูโยนาแว่นทนไม่ไหวแล้วเว้ยแว่นอยากกินเฮ้ยไม่ใช่ฉันหมายถึงฝอยทองก็ครูอ่ะผมทองซะขนาดนั้นเออก็ดีด้วยแว่นไม่ได้กินขนมไทยมานานละพอดีว่าที่เกาะเกดอ่ะมันไม่มีลานจอดฮอว่ะเลยไม่ได้แวะไปซื้อกินสักทีจ้ารวยรวยงั้นด้าโป้จะแวะไปหาอะไรกินกับพวกนั้นปะเดี๋ยวตามไปแล้วกันเรามีเรื่องจะคุยกับไอ้เคนนิดหน่อยงั้นพวกเราไปก่อนนะรีบตามมาด้วยนะโอเคตามมาโป้เจอกันเว้ยเจอกันเฮ้ยโชคดีบ๊ายบายมึงมีอะไรจะพูดก็รีบๆพูดมากูจะกลับแล้วมึงชอบนานาป่าววะกูชอบไม่ชอบมันเกี่ยวอะไรกับมึงวะเกี่ยวดิวะก็กูชอบนานาไรสาระเฮ้ยก็เพราะนานาเขาชอบมึงไงแล้วมึงจะกักเขาไว้ทำไมวะถ้ามึงไม่ได้ชอบเขาอะมึงเรื่องของกูวะมึงมีปัญญาจีบเองอะมึงมาโทษกูได้ไงวะกูไม่ได้โทษมึงเว้ยแต่เพราะว่าตอนนี้นานาเขาชอบมึงไงมึงบอกมาเลยดีกว่าว่ามึงชอบนานาหรือเปล่ามึงเลิกบ้าแล้วล่ะกูไม่ได้บ้าแต่กูจะไม่ยอมให้มึงล้อเล่นกับความรู้สึกของนานาอีกแล้วเว้ยมึงรู้ได้ไงว่ากูล้อเล่นมึงรู้ได้ไงเออกูชอบนานาเว้ยกูชอบมานานแล้วกูชอบมาก่อนมึงอีกมึงพอใจยังอ่ะแล้วทำไมมึงต้องเย็นชานานาด้วยวะก็เพราะกูกลัวไงกูไม่รู้เว้ยว่านานาเขาคิดยังไงกับกูเขาชอบกูจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่ปลื้มกูเหมือนผู้หญิงคนอื่นในมหาลัยในโรงเรียนแค่นั้นถ้ากูบอกเขาไปแล้วเขาเปลี่ยนไปล่ะแล้วถ้ามันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปล่ะกูจะทำยังไงวะทำไมเสียงดังไปถึงข้างล่างแบบนั้นน่ะเธอสองคนมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกพวกเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพื่อนพวกเราเคลียร์กันแล้วเว้ยเราไปกินด้วยไม่ได้นะพอดีมีธุระแต่เคนไม่อยากไปนะงั้นฝากดูแลมด้วยแล้วกันนี่คงจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดแล้วที่ผมจะทำได้การเสียสละอาจจะเป็นความหมายของคำว่าฮีโร่ที่แท้จริงก็ได้โคตรหล่อแต่ก็โคตรเจ็บตอนหน้าบทสรุปสั่งลางของผมจะเป็นยังไงติดตามกันให้ได้นะครับ